วัดควรฆ่าม้าวัดควรฆ่าม้าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2035เล่าสืบต่อกันมาเพียงย่อๆว่าพื้นที่ส่วนนี้เป็นของคนเลี้ยงม้าเป็นพาหนะค้าขายต่อมาม้าได้ล้มตายลงด้วยความรักและอาลัยม้าเลยตัดสินใจอุทิศที่แปลงนี้สร้างวัดเพื่อระลึกถึงม้าเดิมชื่อวัดคุณค่าม้าต่อมาก็เพี้ยนเป็นวัดควรฆ่าม้า